สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่43นะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่23มีนาคมไปจนถึงวันที่3เมษายนของปีนี้ครับงานครั้งนี้ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆเพราะมีหลายๆแบรนด์ครับนำรถยนต์ไฟฟ้ามาจัดแสดงกันที่มากกว่า20รุ่นเลยทีเดียวนะครับอย่าง Toyota อย่าง Neta GWM ขนมากันเต็มเลยในคลิปนี้ครับผมต้อมไอมดจะพาทุกคนมาชมกันว่ามีแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้ามีรถยนต์ไฟฟ้าคันไหนที่น่าสนใจกันบ้างตามมาชมกันในคลิปนี้เลยนะครับมาที่บูธของ GWM นะครับผมฝั่งรถไฟฟ้าในรอบนี้มีการอัปเกรดรุ่นใหม่ที่เปิดตัวมาคือ Ora Goodcat ในรุ่น GTหลังจาก Ora Goodcat ที่เปิดตัวไปรุ่นก่อนหน้าที่เราได้รีวิวให้ได้ชมกันนะครับถามว่ารุ่นนี้มีอะไรแตกต่างบ้างถ้าดูจากภายนอกนะครับกระจังหน้าดีไซน์แบบใหม่นะครับมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นประสิทธิภาพอื่นๆในเรื่องของแรงม้านะฮะจะเพิ่มขึ้นมาเป็น171แรงม้าครับแรงบิดจะอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับซึ่งมากกว่ารุ่นธรรมดานะรุ่นธรรมดาแรงม้าจะอยู่ที่140นะฮะแรงบิดจะต่ำกว่านั้นนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องของการตกแต่งภายในจะมีความเป็นสปอร์ตตี้มากยิ่งขึ้นนะครับทั้งคาดตัวเบลสายเข็มขัดนิรภัยทั้งพวกเบาะต่างๆนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่ด้านหลังคือฝาท้ายครับจะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับอันนี้คือไฮไลท์หลักๆเลยส่วนเรื่องของราคาในรุ่นนี้ยังไม่ประกาศนะครับแล้วก็มีอัปเดตนิดนึงสำหรับราคาของ Ora รุ่นใหม่นะที่มีการปรับตัวที่ขานรับนโยบายของรัฐนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นราคาล่าสุดไปให้สำหรับในรุ่น500 Ultra ก็ราคาต่ำลงมาเช่นกันครับอยู่ที่ล้านต้นๆเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับ Ora Goodcat GT ถ้าใครอยากจะมาลองชมที่บูธ GWM เชิญได้เลยนะครับและอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับจากแบรนด์ BMW นั่นก็คือ BMW iPhone M50 นะครับดีไซน์แบบแกรนด์คูเป้ครับผมอยากจะให้ดูที่กระจังหน้าครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าแบบไตรคู่ที่มาพร้อมดีไซน์แบบใหม่นะครับมีความใหญ่มากยิ่งขึ้นนะฮะในเรื่องของสเปคนะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมแรงม้าสูงสุดที่544แรงม้านะครับผมแล้วก็ระยะทางสูงสุดที่สามารถทำได้นะครับ521กิโลเมตรในรุ่น M50 นะฮะตามมาตรฐาน WLTP เช่นกันครับคันนี้ครับ BMW iX ตัวนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า SUV สำหรับครอบครัวรุ่นที่ดีที่สุดณตอนนี้ของ BMW นะครับมาดูสเปคคร่าวๆของรุ่นนี้กันนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยี BMW eDrive นะครับผมแล้วก็แรงม้าสูงสุดอยู่ที่523ครับแรงบิดสูงสุด765นิวตันเมตรครับระยะทางสูงสุดที่ทำได้นะครับต่อการชาร์จนั้นถ้าตามมาตรฐาน WLTP จะอยู่ที่549ถึง630กิโลเมตรนะครับผมแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนความเร็วสูงสุดของคันนี้ครับอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราเร่งครับ0ถึง100ภายใน 4.6 วินาทีแล้วก็มาพร้อมขนาดแบตเตอรี่ 111.5 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงครับรองรับการชาร์จถ้าเป็นกระแส AC ไฟบ้านนะครับอยู่ที่11กิโลวัตต์ครับถ้าเป็น DC ไฟกระแสตรงครับสูงสุด195กิโลวัตต์นะครับถ้าชาร์จจาก0ถึง 80% ถ้าไฟ DC นะครับผม50กิโลวัตต์เนี่ยจะใช้ระยะเวลา1ชั่วโมง51นาทีถ้า DC 100กิโลวัตต์ใช้56นาทีครับหรือว่าถ้าเป็น DC maximum สูงสุดเลยที่250กิโลวัตต์นะครับจะใช้ระยะเวลา39นาทีครับมีระบบช่วงล่างแบบถุงลมด้วยนะครับสำหรับราคาของคันนี้นะครับ BMW iX จัดจำหน่ายอยู่ที่ 5,959,000 บาทนะครับผมใครสนใจก็ตามมาชมข้อมูลและสอบถามทาง BMW Thailand ได้เลยนะครับและรุ่นถัดมานะครับ BMW iX 3นะครับตกแต่งแบบดีไซน์ M Sport นะครับมาพร้อมไฟหน้า Adaptive แบบ LED ด้วยนะครับส่วนนี้เราเคยรีวิวฉบับเต็มให้ได้ชมกันไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ชมนะครับตามไปดูเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้เดี๋ยวผมสรุปสเปคคร่าวๆของรุ่นนี้ให้ได้ฟังกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมแรงม้าสูงสุดอยู่ที่286แรงม้าครับผมมาพร้อมระบบ1มอเตอร์ครับแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรครับผมระยะทางสูงสุดที่ทำได้นะครับตามมาตรฐาน WLTP นะครับอยู่ที่460กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่ความจุขนาด80กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าใช้จริงได้ประมาณ74กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงครับความเร็วสูงสุดที่ทำได้ของรุ่นนี้นะครับอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอัตราเร่ง0ถึง100ใช้ระยะเวลา 6.8 วินาทีนะครับอัตราการกินพลังงานนะครับจะอยู่ที่ 20.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับผมต่อ100กิโลเมตรมาพร้อมขนาด120นิ้วนะครับผมสำหรับรุ่นนี้ครับผมถ้าชาร์จ AC รองรับที่11กิโลวัตต์ครับ
ส่วนถ้าชาร์จ DC กระแสตรงนะครับสูงสุดที่150กิโลวัตต์นะครับทำให้สามารถชาร์จจาก 0% ถึง 80% ได้ในระยะเวลาเร็วสุด34นาทีนะครับผมและราคาของรุ่นนี้จะอยู่ที่ 3,399,000 บาทนะครับสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับฝั่งของ MG ก็มีอัปเกรดใหม่เช่นกันครับผมที่เปิดตัวล่าสุดก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานมานี้นะครับผมกับ New MG ZSEV 2022นะครับผมมีการอัปเกรดสเปคขึ้นมาเล็กน้อยสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมในเรื่องของกำลังนะครับตัวนี้มาพร้อมกำลัง177แรงม้าครับผมแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่280นิวตันครับระยะทางวิ่งสูงสุดของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่403กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมครับขนาด 50.3 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับผมตัวนี้ครับมาพร้อมล้อขนาด17นิ้วครับมีฟีเจอร์หนึ่งครับที่ชื่อว่า Vehicle to Load นะครับหรือ V2L นั่นจะช่วยให้ MG ZSEV คันนี้ครับสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์อื่นได้นะครับเหมือนเป็นปลั๊กไฟในตัวนั่นเองนะครับผมเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับรับประกัน8ปีครับหรือ 180,000 กิโลเมตรนะครับผมจะมีให้เลือก2รุ่นด้วยกันนะครับได้แก่รุ่นดีครับราคาปกตินะครับอยู่ที่ 1,189,000 บาทนะครับแต่ถ้าหักส่วนลดของทางรัฐออกนะครับผมจะเหลือเพียง 949,000 บาทนะครับผมส่วนในรุ่น X ครับรุ่นตัวท็อปราคาปกตินะครับจะอยู่ที่1,269,000 บาทแต่ถ้าหากลบส่วนลดจากทางรัฐนะครับ 246,000 บาทจะเหลือเพียง 1,023,000 บาทนะครับผมนอกจากนี้ครับยังมีรุ่น MG EP อีกด้วยครับ MG EP นี้ไม่ได้มีการเปิดตัวใหม่นะแต่ว่ามีราคาใหม่ออกมานะครับผมหลังจากได้รับส่วนลดของทางรัฐเช่นกันนะครับราคาของ MG EP นะครับก่อนหน้านี้อยู่ที่ 988,000 ครับหักลดไปนะครับเหลือเพียง 761,000 บาทนะครับส่วนในรุ่น MG EP Plus ครับราคาปกติก่อนหน้านี้อยู่ที่ 998,000 บาทหักลดไปครับเหลือเพียง 771,000 บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าใครอยากจะดูข้อเสนอดีๆแบบนี้นะครับมาชมที่บูธของ MG ได้เลยนะครับมาที่บูธของ Volvo นะครับคันที่อยู่ด้านหลังของเราบนเวทีนะครับคือ Volvo C40 นะฮะซึ่งเป็น Pure Electricตัวนี้ที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานมานี้นะครับผมรถคันนี้นะครับเป็นแบบ crossover นะครับผมหรือว่า CUV ที่ด้านหลังจะเป็นแบบคูเป้คือถ้าไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ XC40 นี่เป็น Pure Electric นะครับตัวนี้จะมีความเซ็กซี่มากกว่านะฮะคราวนี้สเปคหลักๆของรุ่นนี้นะครับผมมาพร้อมกำลัง408แรงม้าครับผมอัตราเร่งนะครับ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใช้ระยะเวลาเพียง 4.7 วินาทีเท่านั้นนะครับถือว่าเร็วมากๆแรงบิดของรุ่นนี้อยู่ที่660นิวตันเมตรครับแบตเตอรี่ที่ให้มาอยู่ที่78กิโลวัตต์อาวนะครับผมระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อครับผมมีทั้งหมด2มอเตอร์นะฮะทำให้ระยะทางวิ่งของรุ่นนี้ครับอยู่ที่420กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน WLTP ส่วนเรื่องของพละกำลังการชาร์จนะครับถ้าไฟบ้านนะครับ AC on board อยู่ที่11กิโลวัตต์ครับถ้าไฟ DC ชาร์จนะฮะที่สถานีจะรองรับสูงสุดที่150กิโลวัตต์นะฮะราคาของรุ่นนี้จะอยู่ที่ 2,690,000 บาทนะครับพวกระบบอื่นๆนะครับมี Google มาให้ด้วยในรุ่นนี้การตกแต่งภายในถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับผมถ้าหากใครสนใจรถยนต์ไฟฟ้าจากทางฝั่ง Volvo มาดูรุ่นนี้ได้ครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้งานมากๆครับและมาที่บูธของ Toyota นะครับผมพระเอกไฮไลท์ของรอบนี้นั่นก็คือในรุ่น BC4Xเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกที่ทาง Toyota ได้นำเสนอนะครับผมแบตเตอรี่อยู่ที่ 71.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็สามารถทำระยะทางสูงสุดได้ที่500กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน WLTP ครับส่วนเรื่องของราคาบันเปิดตัวนั้นยังไม่มีสเปคอื่นๆนะครับที่มีภายในนั้นยังไม่ทราบณปัจจุบันครับบอกเพียงแค่ว่าภายในปีนี้นะครับรุ่นของไทยนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครมาดูในงานนี้นะครับผมก็อาจจะได้เห็นเพียงรถคอนเซปที่จอดให้ได้ชมกันอยู่ตรงนี้นะครับเซลก็ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรมาให้มากมายเดี๋ยวถ้าหากมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันนะครับผมอยู่กับเรานะตอนนี้นะครับผมเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% จากค่าย Mercedes-Benz นะครับในรุ่น The New EQS 450 Plus AMG Premium ใช่ค่ะสวยงามเลยทีเดียวนะครับบอกก่อนว่ารุ่นนี้ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมีพรีวิวให้ได้ชมกันอันนี้เป็น
Star Pattern นะคะกระจังหน้าตัวนี้นะคะตัวไฟหน้าจะเป็นตัวนี้ ใช่ค่ะจะเป็น Daytime Running Light นะคะจะวิ่งจากซ้ายสุดไปขวาสุดเลยตรงนี้ยาวมาถึงนี่เลยค่ะครับผมใช่ค่ะแล้วก็มาทางด้านนี้เลยนะคะด้านนี้ตัวรอค่ะจะมีขนาด21นิ้วค่ะ21นิ้วครับผมเวลารถวิ่งเร็วๆมันก็จะเป็นเหมือนแผ่นเดียวกันเลยค่ะก็จะลดนะพวกค่าสัมผัสอากาศก็จะได้น้อยๆนะครับวิ่งได้ระยะทางไกลมากขึ้นใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นดอซิมเลทแฮนเดิลนะคะเวลาเราปิดรถเนี่ยมันก็จะเรียบไปกับตัวรถเลยคือเรียบๆนะครับใช่ค่ะถ้าเปิดเปิดก็คือแค่รูปเขาก็จะออกมาแล้วค่ะเป็นระบบสัมผัสใช่ค่ะเชิญด้านในรถเลยอ่ะเข้าด้านนี้แล้วกันนะครับด้านหน้าตัวนี้จะเป็นหน้าจอแบบไฮเปอร์สกรีนนะคะจะมีความยาว56นิ้วค่ะจากซ้ายสุดไปขวาสุดจะเป็นแผ่นเดียวกันเลยนะคะเป็น Zero Layer Concept ค่ะตัวนี้มันดูแบบว่าใหญ่มากๆเลยนะครับผมคือไม่เคยเห็นในรถคันไหนมาก่อนนะครับเพราะว่าบางคันก็จะแบบแยกจอ1จอ2อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้มีทั้งหมด3การแสดงผลแบบ3ส่วนใช่มั้ยครับใช่ค่ะหน้าจอ3ส่วนตรงกลางด้วยนะครับแล้วก็บริเวณส่วนด้านนี้อ่ะมาในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 107.8 เลยค่ะซึ่งเป็นขนาดใหญ่มากๆทำระยะทางสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่770กิโลเมตรค่ะกับการชาร์จ1ครั้งซึ่งตัวนี้รองรับทั้ง2แบบก็คือ AC กับ DC ตัว AC นะคะรองรับสูงสุด22กิโลวัตต์อาวก็จะใช้เวลาเพียง5ชั่วโมงเท่านั้นค่ะในส่วนของ DC เราจะรองรับสูงสุด200กิโลวัตต์อาว0ถึง 80% แรกเนี่ยใช้เวลาแค่31นาทีเท่านั้นค่ะถือว่า AC on board ของคันนี้นะครับถ้าชาร์จไฟบ้านกับไฟประตูชาร์จแบบ3เฟสนะครับสูงสุดเลย22กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ DC 200วัตต์นะฮะอย่างที่ชื่นชอบก็คือเรื่องของระยะทางที่สามารถทำได้ไกลสุดเลย770กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน WLTP นะครับที่สามารถทำได้แล้วก็แรงม้าอยู่ที่333แรงม้าค่ะ333แรงม้าอัตราเร่งอยู่ที่0ถึง100เนี่ยภายใน 6.2 วินาทีนะครับผมแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเอาง่ายคือเป็นฝั่งของ S Class นั่นแหละนะครับผมถ้าใครเป็นแฟนของ Mercedes-Benz นะครับผมขนาดแตกต่างกันไม่ได้มากเลยนะครับขนาดของเราเนี่ยความยาวจะอยู่ที่ 5.2 ค่ะ 5.2 ของ S Class เนี่ยจะใหญ่ยาวกว่านิดเดียวค่ะหลักเซนติเมตรเลยโอเคอันนี้เป็นโอเวอร์ออลนะครับผมแต่ราคาเปิดตัวก็ยังไม่มียังเลยค่ะต้องรอลุ้นตอนปลายปีนะคะปลายปีนี้ใช่ค่ะไตรมาส4ปีนี้ไตรมาส4ของปีนี้นะครับส่วนใครอยากจะเป็นเจ้าของสามารถจองสิทธิ์ได้ได้ค่ะนะครับผมก็ติดต่อที่ Mercedes-Benz ประเทศไทยเลยนะครับขอบคุณมากครับผมสำหรับการให้เราได้ชมกันในวันนี้นะครับสำหรับ EQS รอบนี้ขอบคุณนะครับน้องใหม่ไฟแรงอีกหนึ่งรุ่นนะครับจากทางฝั่งของประเทศจีนนะฮะนั่นคือแบรนด์ Neta ตอนนี้มีมาพรีวิวให้ได้ชมกัน2รุ่นนะฮะคันสีฟ้านี่ครับเป็น Neta V นะครับรุ่นนี้มีสเปคในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคาบอกก่อนว่าเริ่มต้นราวๆประมาณ 700,000 นะครับผมส่วน Neta U Pro นะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของผมตอนนี้สเปคในประเทศไทยนะครับรุ่นที่จะขายเนี่ยยังไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเล่าสเปคคร่าวๆให้ได้ฟังสำหรับรุ่นนี้กันนะฮะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะครับผมความเร็วสูงสุดที่รุ่นนี้นะฮะที่สามารถทำได้นะจะอยู่ที่101กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราเร่ง0ถึง50นะฮะจะน้อยกว่า 3.9 วินาทีตัวนี้มาพร้อมขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่ 38.54 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงครับผมเรียกง่ายๆว่าเป็นรถอีโคนะประสิทธิภาพนะฮะเป็นเหมือนทางฝั่งของอีโคคาร์แต่ว่าภายในนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับดีไซน์เนี่ยเวลาที่เราเดินเข้าไปนะจะมีหน้าจอขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็โฮมชาร์จิ่งนะครับผมจะสามารถชาร์จได้นะครับ0ถึง 100% ใช้ระยะเวลา8ชั่วโมงครับแล้วก็ DC Fast นะครับผม 30 ถึง 80% จะใช้ระยะเวลา30นาทีนะครับผมโอเคเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับถ้าใครสนใจรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งแบรนด์ลองมาดูข้อมูลถึงตัวนี้ได้นะครับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นพรีเมียมจะขาดบูธนี้ไปไม่ได้ครับผมกับ Porsche รุ่นนี้ที่เห็นอยู่ด้านหลังของเรานะครับ Porsche Taycan GTS ตัวนี้มาในสีแดง Carmine Red นะครับผมแรงม้าของตัวนี้อยู่ที่590ครับแรงบิดอยู่ที่850นิวตันเมตรนะครับผมระบบช่วงล่างเป็นแบบ Air Suspension นะครับผมมีระบบเสียง Virtual Sound Engine ได้ด้วยนะครับรุ่นนี้ครับเลนจ์ที่สามารถทำได้นะครับจะอยู่ที่500กิโลเมตร
ตามมาตรฐาน WLTP ครับผมดีไซน์เป็นแบบสปอร์ตนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบ LED matrix นะครับตัวไฟหน้าแล้วก็ตัวไฟท้ายเองจะรมดำด้วยนะมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนราคาของรุ่นนี้นะครับผมจะเริ่มต้นที่ 8.99 ล้านบาทนะครับผมแล้วก็คันนี้ที่เห็นนะราคาจะอยู่ที่ 10.2 ล้านบาทนะครับนี่เป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งนะครับผมของรถยนต์ไฟฟ้าที่อยู่ในมหกรรมยานยนต์นะครับ Bangkok International Motor Show ครั้งที่43ถ้าใครอยากจะมาชมงานครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่23มีนาคมไปจนถึงวันที่3เมษายนของปีนี้นะครับผมมาเลือกชมมาดูครับมาสัมผัสก็ได้ครับผมว่านวัตกรรมตอนนี้ทางฝั่งของยานยนต์เป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าทางฝั่งของรถยนต์น้ำมันก็จะมีเช่นกันนะครับหลายๆแบรนด์นะฮะเราไม่ได้นำเสนอให้นะฮะต้องขออภัยนะตรงจุดนี้ในคลิปนี้ผมพาทุกคนมาดูในฝั่งของเทคโนโลยียานยนต์ที่เป็น EV นะครับผมยังไงก็ขอบคุณในการติดตามนะครับผมถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ